มาถึงรุ่นยอดนิยมของ Intermediate Super Turbo Thailand 2020เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแข่งขันไปสนามที่1 2 3นะครับสนามที่1สนามที่2นะครับก็มีการแข่งขันในรุ่น Super Turbo Division 4นะครับกันแค่10รอบนะครับแต่ว่าพอมาสนามที่3วันนี้นะครับก็แข่งขันกันถึง11รอบนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1รอบนะครับระยะทางก็จะมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าในรุ่นของซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น4นี่นะครับก็ต้องบอกว่ามีอยู่ด้วยกัน2รุ่นย่อยคือซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น4ธรรมดานะครับแล้วก็ซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น4รุ่นจูเนียร์นะครับซึ่งก็รุ่นแรกนะครับซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น4นี่นะครับต้องบอกว่ามีแข่งแค่4คันแต่ว่าก็มีระดมไปด้วยนะครับที่ค่อนข้างเคี่ยวเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นธนโรจน์นะครับหรือสันพรนะครับธนสิทธิ์ดนุวัฒน์นะครับแต่ว่าในซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น4นะครับจูเนียร์นะครับก็ต้องบอกว่ามีกันถึง16คันเลยทีเดียวก็ทำให้นักแข่งหน้าใหม่รุ่นใหม่นะครับได้ขึ้นมากันนะครับสำหรับรุ่นเทอร์โบดิวิชั่น4นี่นะครับมีรถแข่งค่อนข้างแข่งขันค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของรุ่นย่อยมีอยู่แค่2รุ่นนะครับก็ต้องลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในการแข่งขันนี้นะครับในส่วนของโอเวอร์ออลนะครับโอเวอร์ออลก็จะเป็นเบอร์1อันดับ1นะครับเป็นเบอร์418ก็คือธนาโรธนาสิทธินิกุลนะครับจากทีมแข่ง YK Motorsport นะครับซึ่งใช้ Honda CRZ นะครับสำหรับ CRZ ของธนาโรธนี่นะครับควอลิฟายเข้ามาเป็นอันดับ1ในสนามนี้เมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลงแข่งขันนะครับอยู่ในอันดับ1ออกสตาร์ทในอันดับ1และตอนนี้นะครับหล่นไปอยู่อันดับที่2นะครับขณะที่ผ่านการแข่งขันไป6รอบนะครับก็ประมาณครึ่งทางนิดหน่อยนะครับก็หล่นไปอยู่ที่อันดับ2นะครับส่วนอันดับ1นะครับตอนนี้ขณะที่แข่งขันอยู่นี้นะครับก็เป็นเบอร์446นะครับเบอร์46ก็คือสันพรชาวชวานินนะครับจากทีม Star Performance นะครับก็ออกสตาร์ทอันดับ2แต่ว่าก็เบียดแย่งธนาโรจน์ขึ้นมาเป็นอันดับ1ได้นะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าอันดับ3เบอร์4 38พิสารนะครับ438นะครับ438พิสารสาสกุลนะครับใช้ Honda City นะครับจากในรุ่นจูเนียร์นะครับก็เบียดขึ้นมาqualify อยู่ในอันดับ3นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่อันดับ3เพราะว่าอันดับ3ตอนนี้เป็นเบอร์478นะครับ478อริยพลจิระโอลานนท์นะครับ Honda Brio เนี่ยนะครับจากทีม Wreck One Racing Project นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนกันบ้างนะครับหลังจากผ่านไปครึ่งทางแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาดูกันในส่วนของการแข่งซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น4นะครับเหลือ3รอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็เบอร์418ตอนนี้เบอร์418นะครับเรียกว่าขึ้นมานะครับธนาโรจน์ธนสิทธินิกุลนะครับธินิเกตนิธิเกตนะครับธนาโรจน์ธนาสิทธิ์นิธิเกตนะครับก็กลับขึ้นมาหลังจากที่โดนเบอร์446สันพรชาวชวานินนะครับแซงขึ้นไปอยู่หลายรอบแล้วก็ตอนนี้ก็ทวงกลับขึ้นมาเป็นอันดับ1แทนนะครับที่น่าสนใจคืออันดับ3นะครับ478 478เป็นอริยพลจิระโอลานนท์นะครับใช้ Honda Brio Turbo เนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ3โอเวอร์ออลนะครับเพราะว่าทั้ง418แล้วก็446นะครับอยู่ในรุ่นที่ใหญ่กว่านะครับอยู่อันดับ1อันดับ2แต่ว่า478อยู่อันดับ3เนี่ยเขาเป็นอันดับ1ของในรุ่นจูเนียร์นะครับแล้วก็เป็นอันดับ3ของโอเวอร์ออลนะครับโอ้โหนี่ถือว่ามาแรงเลยทีเดียวนะครับมาถึงไฟนอลแลปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้าน418นะครับธนาโรจน์ธนาสิทธิ์นิธิเกตนะครับจาก YK Motorsport Billionaire Boy by Sonoco นะครับนี่นะครับ
ยังคงรักษาตำแหน่งหัวแถวไว้ได้จนถึงไฟนอลแลปแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับคิดว่าตอนนี้เบอร์446สันทรชาวชวามินนะครับจากสตาร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ตอนนี้ก็ไล่อยู่ไล่ติดอยู่ไม่ให้ห่างนะครับไล่อยู่แล้วก็เรียกว่าโอ้เวลาห่างกันแค่ 1.071 วินาทีเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ที่3นะครับถึงว่าจะตามห่างกว่าคือห่างอันดับ1ถึง 1.585 แต่อย่าลืมนะครับว่าเบอร์478นะครับคืออริยพลนี่นะครับเป็นรุ่นจูเนียร์นะครับฉะนั้นในรุ่นจูเนียร์เนี่ยนะครับค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นอันดับ1จะเป็นอริยพลนะครับก็นะครับเรามาดูรอบสุดท้ายเหลือไม่ถึงครึ่งรอบแล้วนะครับตอนนี้ก็418นะครับนำโด่งเลยทีเดียวนะครับนำโด่ง447ตามมานะครับแล้วก็ผ่านธงตามหมักลุกนะครับเรียบร้อยนะครับได้อันดับ1อันดับ2ก็เป็น446นะครับนะครับสันพรนะครับแล้วก็อันดับ3อริยพลนะครับโอเคสำหรับโอเวอร์123นะครับแล้วก็อริยพลนี่เบอร์478ก็ได้ที่1ในรุ่นจูเนียร์นะครับแล้วก็อันดับ4 465นะครับ465เป็นชนัชชิชานะครับได้อันดับ2ในรุ่นจูเนียร์นะครับ